วันนี้มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับจุดแรกที่เรามาถึงก็คือเป็นสะพานนาคราชนะฮะสะพานนาคราชเนี่ยจะเป็นส่วนเชื่อมระหว่างมันโลกมนุษย์และสวรรค์นะครับตามคติความเชื่อข้างหลังจะเป็นส่วนของโลกมนุษย์และสะพานนี้จะเป็นสะพานเชื่อมสู่สวรรค์นะครับออกแบบเป็นรูปกากบาทนะฮะตรงนี้แล้วก็มีสะพานนาคราชจะมีนาค7เสียนตามคติความเชื่อของขอมนะฮะที่เป็นผู้ปกปักรักษาประตูสู่สวรรค์ด้านในก็จะเป็นส่วนของระเบียงคดก็คือเป็นกำแพงชั้นนอกนะครับคุณนานาค่ะเรากำลังจะเข้าสู่โลกสวรรค์กันนะคะครับตรงนี้คือซุ้มประตูและกำแพงแก้วเรากำลังเข้าสู่ดินแดนแห่งสวรรค์นะครับด้านบนจะมีนางอัปสราไล่ลำนะครับเป็นลายอยู่บนทับหลังนะฮะสภาพลวดลายยังคงสภาพความสมบูรณ์เยอะๆมากๆค่ะลวดลายที่นี่ละเอียดจริงๆค่ะครับตามคุณแอนนาไปนะครับฐานเสาก็จะมีรูปพระฤาษีนะฮะมีจารึกต่างๆครับเป็นตัวลายลักษณ์อักษรได้หมดเลยครับอันนี้ดูเหมือนจะมีคนมาสลักไว้นะฮะ เป็นภาษาปัจจุบันนี่ค่ะนี่ค่ะดูเสาดูเสาครับสลักไว้ดูเสานะฮะใหญ่โตระโหฐานเลยนะครับสมัยก่อนนี้จะเป็นด้านบนจะเป็นโครงสร้างไม้นะฮะการเวลาผ่านไปนับพันปีก็ผุพังลงมาตามกาลเวลานะครับตอนนี้เรากำลังเดินเข้าสู่ด้านในนะฮะจะเห็นองค์ปราสาทนะครับองค์ปราสาทกลางนะฮะอยู่ตรงกลางตอนนี้เราผ่านส่วนที่เป็นระเบียงคดชั้นนอกเข้ามาด้านในแล้วนะฮะปราสาทหินพิมายเนี่ยสร้างขึ้นมาก่อนปราสาทนครวัดอีกนะครับนักโบราณคดีได้ศึกษาและบอกว่าที่นี่สร้างก่อนสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่1ซึ่งสมัยปราสาทหินนครวัดสร้างในสมัยสุริยะวรมันที่2นะครับวันนี้อากาศดีนะฮะแดดไม่ร้อนมากอันนี้เป็นทางเชื่อมซุ้มประตูครับก็เห็นพวกนี้เขาทำมาเองระเบียงคดที่จะเหลือแค่ร่องรอยส่วนรอบๆฮะครับเหลือแต่ฐานอ๋อแต่ก็ยังพอเห็นเนาะครับองค์ปราสาทนี้วางทิศทางอยู่ในแนวเหนือใต้นะฮะเพื่อหันไปสู่ทิศทางของเส้นทางอโรงคยาศาลาสู่นครวัดนครธมเมืองพระนครนะฮะซึ่งจะแตกต่างจากปราสาทอื่นๆของขอมซึ่งจะหันทิศทางไปทางตะวันออกและตะวันตกนะครับอันนี้คือมีหินเปล่าอันนี้คือบายอนครับอันนี้คือเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นบารายนะฮะครับบริเวณรอบๆนี่เขาจัดไปได้ดีมากเลยฮะร่มรื่นมากเลยครับดูระเบียงครับจริงๆในบารายก็มีลายแกะสลักที่สวยงามนะฮะอันนี้นี่ถ้าเปรียบเทียบปัจจุบันก็นั่นเรียกว่าเป็นวัดหลวงนะครับความพลังของ
ครับต่อไปจะเป็นซุ้มประตูและระเบียงคดซึ่งเป็นห้องยาวต่อเนื่องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาวางซ้อนทับกันเป็นรูปโค้งอุ้ยตรงซุ้มประตูสวยมากมากฮะแล้วมีจารึกภาษาเขมรโบราณว่ากัมมะระเตงชะคดเสนาบดีไตโลกยะวิชัยนะครับเราไปหาดูนะฮะกัมมะระเตงกัมมะระเตงคำนี้ได้ยินบ่อยอุ้ยตรงแล้วหนูดูดิตรงทับหลังน่าสวยอ๋อดูสิครับดูฟันของสิงนะครับคมกริบเลยนะฮะปกติเราจะไม่เคยเห็นสิงยิงฟันแหลมอย่างนี้นะฮะครับเข้าไปชั้นไหนหลุมบรรจุวัตถุมงคลแผ่นทองสี่เหลี่ยมครับมีระเบียงคดเดินรอบได้นะฮะบางส่วนก็กำลังอยู่ระหว่างการรีโนเวทมีการค้ำยันไว้ป้องกันการถล่มลงมานี่เราจะเห็นได้นะฮะว่าบางส่วนเนี่ยจะเห็นหลังคาโค้งทรงอิฐนะฮะแต่เนื่องจากเขาก็กลัวหล่นลงมาจึงทำโครงสร้างรับไว้ตรงนี้คือจารึกครับตามที่เมื่อกี้ว่าไว้นะฮะเป็นภาษาของโบราณนะฮะครับใครอยากจะมาอ่านรายละเอียดว่าเขากล่าวถึงไว้ยังไงก็มาสแกน QR code ได้นะครับครับต่อไปครับในที่สุดเราก็มาถึงองค์ปราสาทองค์กลางนะครับที่หน้าบันจะเห็นกลางแล้วก็จะมีบรรณาลัยมีส่วนของอาคารบริเวณบริวารต่างๆนะครับนี่องค์พระนารายณ์ครับที่หน้าบันของปราสาทองค์กลางเนี่ยจะมีรูปศิวะนาทราชนะครับอันนี้จะเป็นป๊อปปูล่าสไตล์นะครับที่เราได้พบในหลายๆปราสาทหินที่เราเคยเที่ยวมาจะมีรูปสลักนี้ที่หน้านู่นตรงฐานก็ยังเห็นสภาพชัดเจนมากครับสวยงามแต่ทับหลังตัวนี้ออริจินอลตอนนี้น่าจะหวังว่าอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะฮะพอดีพิพิธภัณฑ์ก็ปิดซะอีกดูเล่ารูปสลักที่โคนเสานะฮะสวยงามครับงัดออกไปแล้วครับครับอีกอันแกะไปแล้วใครไม่รู้นะตรงนี้ก็มีรูปไล่ลำนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเสาเดิมเนาะครับพวกรูพวกนี้จะเป็นรูที่ใส่เสาไม้ไว้ในยุคโบราณนะฮะก็เวลานับพันปีก็เสื่อมสภาพไปครับคุณนานาเชิญนำต่อครับความสมบูรณ์นี่ขอชื่นชมหน่อยครับสวยงามจริงๆครับงานรวดลายละเอียดมากโอ้ดูสิคะครับหลุมค่ะหลุมครับตรงกลางจะมีองค์ประธานนะฮะในสมัยพระเจ้าสุริในยุคหลังจะมีการรีโนเวทอีกทีหนึ่งนะครับโดยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะฮะตอนนั้นเป็นนับถือศาสนาพุทธลัทธิวัชรยานนะฮะซึ่งเป็นศาสนาพุทธที่อิงกับไสยศาสตร์นะครับก็เลยมีการสร้างพระพุทธรูปปางนาคปลกไว้นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าหน้าพระพักขององค์พระพุทธรูปเนี่ยจะได้แบบอย่างมาจากพระพักของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับอันนี้เ
มีรูปสลักอะไรไหมก็เดิมจะเป็นฐานโยนีนะฮะแล้วก็มีศิวลึงเนื่องจากตอนนั้นยังนับถือศาสนาพราหมณ์อยู่แต่ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธก็เอาศิวลึงออกโอ้โหอลังการจริงครับตรงนั้นก็จะมีรูปสลักทับหลังนะฮะใครที่ชอบทับหลังก็มาลองเดินชมดูนะครับจริงความยิ่งใหญ่ไม่แพ้วัดภูนะคะแต่สภาพวัดภูบางส่วนต้องชมโดยเฉพาะยอดเดิมของเขายังคงสภาพไว้เยอะกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปเดินดูรอบนอกนะครับค่ะนาลายสีกรฮะตรงนี้เป็นรูปสลักหน้าบันนะครับเป็นรูปด้านหลังสวยงามลวดลายชัดเจนด้านบนก็จะเป็นเรื่องราวในสมัยรามเกียรตินะครับลองเดินชมมุมอื่นนะฮะแต่ที่นี่ดูลายสลักหินแล้วละเอียดอ่อนงดงามมากครับสวยจริงให้ดูองค์เต็มๆเลยนะครับนี่นะครับหน้าบันก็เป็นเรื่องราวของรามเกียรตินะฮะน่าจะเป็นการกำลังลบกันอยู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งลวดลายครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะจบคลิปนี้ด้วยครับคุณแอนนาพาเที่ยวนะครับวันนี้พามาอุทยานประวัติศาสตร์พิมายนครราชสีมาครับปราสาทหินพี่ไม้นครราชสีมาครับ